สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคุณค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพก็กำลังได้รับความนิยมนะคะในทุกแวดวงทั่วโลกนะคะแล้วเราก็มองว่าเทรนด์นี้ค่ะน่าจะส่งผลดีนะคะต่อผู้ประกอบการด้านผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะโดยทำให้ผลประกอบการนั้นมีอนาคตที่สดใสค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะทางรายการของเราจึงขอนำเสนอหุ้นเมก้าหรือบริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอนซ์จำกัดมหาชนเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนค่ะค่ะสำหรับเมก้านั้นนะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคชั้นนำในระดับสากลภายใต้เครื่องหมายทางการค้าเมก้าวีแคร์เรียกเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศกำลังพัฒนาได้แก่พม่าเวียดนามแล้วก็กัมพูชาโดยในปัจจุบันค่ะเมก้ามีการวางจำหน่ายสินค้า226รายการซึ่งในครึ่งแรกของปีมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ไป6รายการแล้วก็มีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในครึ่งหลังของปีอีก19รายการนอกจากนี้แล้วนะคะบริษัทยังมีแผนที่จะเจาะตลาดในประเทศแถบตอนกลางของทวีปแอฟริกาด้วยค่ะรายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคาดกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานหลักจะขยายตัวขึ้น 13% ในปีนี้เราคาดว่ายอดขายจะขยายตัวขึ้น 5% year on year เป็น 8,112 ล้านบาทในปีนี้และจากยอดขายผลิตภัณฑ์ของ Mega WeCare ที่มี margin ดีมีจำนวนมากขึ้นเราจึงคาดว่ากำไรหลักจะเติบโตขึ้น 13% year on year เป็น640ล้านบาทนอกจากนี้จากการที่คาดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะฟื้นตัวขึ้นในปีหน้าประกอบกับการเปิดขายสินค้าตัวใหม่ๆมากขึ้นและการเจาะตลาดในกลุ่มประเทศใหม่ๆที่ตั้งอยู่ตอนกลางทวีปแอฟริกาเราจึงคาดว่ายอดขายแล้วก็กำไรหลักของเมก้าในปีหน้าจะเติบโตขึ้น 13% year on year และ 14% year on year เป็น 9,137 ล้านบาทและ730ล้านบาทตามลำดับส่วนผลประกอบการไตรมาสที่3ปีนี้นั้นคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ประกอบกับการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการขนส่งของบริษัททำให้คาดว่าผลประกอบการของเมก้าในไตรมาสที่3ปีนี้จะอยู่ที่114ล้านบาทเติบโตเล็กน้อยที่ 3% year on year ขณะที่คาดว่ายอดขายในไตรมาสที่3ปีนี้จะเติบโต 2% year on year เป็น 2,000 กับอีก10ล้านบาทส่วน EBITDA margin คาดว่าจะดีขึ้นจาก 8% ในไตรมาสที่3ปีที่แล้วเป็น 9% ในไตรมาสที่3ปีนี้จาก product mix ที่ดีขึ้นแล้วก็การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสที่4ปีนี้ซึ่งเป็นช่วง high season ค่ะนอกจากนี้แล้วทางเมก้าเพิ่งเห็นชอบที่จะร่วมลงทุน Joint Venture ด้วยเงินลงทุน1ล้านเหรียญสหรัฐที่สัดส่วน50-50กับบริษัทของประเทศอินโดนีเซียเพื่อร่วมมือการผลิตยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคหรือ prescription drug และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเมก้าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของดีลดังกล่าวในขณะนี้จากภาวะเศรษฐกิจที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชะลอตัวทำให้เรามีการปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิในปีนี้และก็ปีหน้าเล็กน้อยแต่กระนั้นก็ตามเราคาดว่ากำไรสุทธิจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องจากฐานที่ต่ำในปีนี้และภาวะเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวในปีหน้าเราแนะนำซื้อด้วยราคาพื้นฐานที่ 20.50 บาทอิงด้วย 2,559 PE ที่ 23 เท่าซึ่งเป็น PE เฉลี่ยของกลุ่มผลิตจำหน่ายยาและกลุ่มขนส่งค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะUOB Kay Hian, your trusted financial partner.